สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในโรงไฟฟ้านะครับที่ปากาจีนอนะครับวันนี้ครับก็กับผมมาส่งครับ PC 2วัยรุ่น7นะครับเขาเช่ามานะครับตัดดินนะครับใส่10ล้อนะครับแล้วก็ไปเทออกด้านนอกนะครับที่ด้านหลังนู้นนะครับฝั่งที่เมโกอยู่ครับฝั่งนู้นนะครับเป็นทุ่งนะครับที่ผมอยู่นะครับเขาจ้างวันละเท่าไรผมไม่ทราบครับแต่ที่ทราบก็คือน้ำมันแกจะให้เลยนะครับจะใส่ให้เลยครับเขาไม่ต้องทำอะไรครับได้ค่าจ้างอีกได้น้ำมันฟรีอีกนะครับแล้วก็เป็นของ SM ธุรกิจ 3,000 นะครับเข้าในนี้ครับต้องใส่หมวกทุกคนนะครับแม้กระทั่งผมครับก็ใส่เหมือนกันนะครับเซฟตี้นะครับเขามีระบบ First นะครับ First Safety นะครับSafety First นั่นเองครับดีครับอันนี้ก็กำลังย้ายอยู่ครับเป็นน้ำมันหรือเปล่าครับในถัง200ลิตรนะครับครับเรามาดูการตักกันครับเดี๋ยวนะครับเป็นลงไฟฟ้านะครับประเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับบริเวณโรงไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มาชมเขาตัดการก่อนครับโอเคครับสักครู่ครับนี่ก็กำลังเคลียร์อยู่ครับจัดระเบียบอยู่ครับตอนนี้ก็กำลังปอนไปก่อนนะครับจะเอาพื้นนะครับให้ได้ระดับก่อนครับเอามาตองไว้ข้างเดียวครับง่ายต่อการ10ล้อเข้าไปด้านข้างฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะตักใส่นะครับได้ไม่เสียเวลานะครับรวดเร็วหน่อยนะครับอันนี้ก็ประมาณบ่าย2กว่าแล้วครับบ่าย2:20ครับนี่ก็กำลังง้างรอนครับจะให้10ล้อนะครับเข้าไปเลยนะครับนี่ก็เป็น FXZ นะครับ240นะครับครับ SM ธุรกิจ 3,000 นะครับของยีซานินั่นเองครับงามคนรู้จักนะครับเรียกว่ายีซานินะครับเขาเรียกนะครับสิบล้อนี่ผมก็ไม่รู้เขาจ้างแบบไหนนะครับครับชมกันต่อเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปถ่ายรอบๆนะครับให้ดูนะครับจะถ่ายแบบมุมกว้างครับเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ในชุมชนนะครับอย่าลืมไปกดดูด้วยนะครับก็เป็นผู้ที่ดูแลหน้างานครับได้โอเคครับใส่ใบมีดด้วยนะครับ
การตัดนะครับตามไปจะกินน้ำจะกินเครื่องดื่มอะไรพิเศษก็เอาไปเรียนที่ไหนเรียนวัวโพยะไรแล้วเคยอยู่มอไซค์ไหมนี่เลยของวัวโพไม่ได้อันนี้ก็เรียกราชพัฒน์สาวสวยลูกสาวเพื่อนเรียนอยู่ด้วยเอกอะไรไม่รู้เอกอะไรพี่อยู่สวยสวยอ่ะวัวจ็อกโก้ตาสวยสวยเป็นดาวนั่นเลยไม่ค่อยใส่หรอกสวยนี่ก็คือนะครับมาบริเวณรอบๆนะครับฝั่งนี้นะครับอาคารก็เพิ่งสร้างนะครับยังไม่เสร็จเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 40% 30% เองครับคืบหน้าของงานนะครับนี่ก็เหลือนิดเดียวเองนะตัดนี่ก็ประมาณนิดเดียวคืบตัวรถของไมโครนะครับก็จะเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูครับนี่ก็เป็นตัวไฟนะครับทีมคนงานที่นี่ก็ไฟฟ้าก็จะเป็นคนจีนนะครับกับคนไทยนะครับเกี่ยวกับระบบนะครับแล้วก็คนแถวปัตตานีนี่ก็จะสร้างแบบถนนนี้ครับคอนกรีตแบบนี้เองนะครับเขาจ้างมาทีมครับส่วนก็เป็นระบบก็จะเป็นพวกจีนนะครับพูดภาษาจีนผมถามผู้จัดการครับเมื่อกี้ครับนี่ครับแกอนุญาตให้ถ่ายนะครับไม่เป็นไรนะครับก็กลัวเหมือนกันครับงานใหญ่ๆแบบนี้ครับหัวเขาฟ้องว่ายังไงนะครับโอเคนะครับโอเคอนุญาตให้ถ่ายครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับบริเวณรอบๆนะเดี๋ยวเราก็จะขึ้น10ล้อไปดูบริเวณข้างหลังครับที่ถมดินกันนะครับเดี๋ยวนะนี่ก็เป็นบริเวณข้างหน้านะครับฝั่งเก้านะครับก็มีรถหลากหลายนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดSubscribeเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ผมก็มาจากยะลานะครับประมาณ30โลได้นะครับหลังจากเสร็จการเรียนเมื่อกี้ครับอบรมนะครับผมมาเลยนะครับน้องโทรให้มาครับเพราะแกทำงานครับวันนี้ครับก็รีบมาเลยนะครับนี่ผู้จัดการนะครับดูแลคนงานครับดูแลงานที่นี่นะครับบริเวณรอบๆครับฝั่งนู้นครับนี่ก็คือบริเวณข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นโรงไฟฟ้าครับที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็กำลัง
เก็บรายละเอียดเลยนะครับทำให้เสมอนะครับเคลียร์นะครับโอเคนะครับผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวครับเหลือจัดนะครับให้เรียบร้อยครับแล้วก็เสร็จเลยนะครับมาสู่รุ่น7นะครับอันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามานะครับโอ้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับได้มาดูครับโรงไฟฟ้านะครับก่อสร้างครับโอเคนะครับก็จะขอจบกันแล้วนะครับ